วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวแอปบัวหลวง M Banking โฉมใหม่นะคะเพิ่งเปลี่ยนหมาดๆนะคะใน 3-4 วันนี้เองเนาะก็รู้สึกว่าจะใช้ง่ายนะคะสะดวกเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันนะคะกดเข้าแอปบัวหลวงนะคะของธนาคารกรุงเทพหน้าตาแอปนะคะหน้าแรกเนาะจะเป็นแบบนี้นะตรงกลางเนี่ยจะมีเหมือนสามเหลี่ยมขีดลงอ่ะถ้าเราลองกดนะคะก็จะโชว์หน้าแบบนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกตั้งแต่โอนเงินเติมเงินจ่ายเงินสแกนชอบตัวสแกน QR code ตัวนี้นะว่าสามารถสแกนทั้ง QR code แล้วก็บาร์โค้ดซึ่งมันอยู่ในหน้าเดียวกันเราไม่ต้องไปกดเลือกนะคะค่ะต่อมานะคะก็เป็นบริการจ่ายเงินพร้อมเพย์นะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูนะก็เราก็สามารถนะคะจ่ายเงินพร้อมเพย์ให้กับคนอื่นได้นะคะโดยใช้เบอร์มือถือหรือว่าเลขบัตรประจำตัวของคนที่เราต้องการโอนพร้อมเพย์ให้เนาะซึ่งก่อนที่เราจะทำการใช้งานพร้อมเพย์ได้เราก็ต้องไปผูกเลขบัญชีหรือว่าเลขบัตรประจำตัวของเรานะคะกับพร้อมเพย์ของแอป M Banking นะคะมาดูตัวต่อไปก็เป็นสิทธิพิเศษนี่ก็ไม่มีอะไรค่ะต่อมาก็เป็น Rabbit Line Pay นะคะอันนี้เราก็ต้องผูกบัญชีธนาคารนะคะกับบัญชี LINE ของเราด้วยการล็อกอินนะคะเข้าไปตรงที่สีเขียวๆด้านล่างนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะต่อมา QR Code ของฉันนะคะก็เราสามารถรับเงินด้วย QR Code นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายนะคะลองกดเข้าไปดูนะคะนี่ก็คือ QR code ของรถนะคะก็เราสามารถนำตัวนี้หรือว่าไปใช้ในการรับเงินนะคะปริ้นออกมานะคะแล้วก็ใส่ในช่องหรือว่าเราสามารถที่จะนำไปแปะหรือว่าแจกจ่ายให้คนอื่นนะคะเพื่อที่จะเขาจะได้โอนเงินพร้อมเพย์ให้เราหรือว่าสำหรับร้านค้านะคะตัวนี้หรือว่าบริการอื่นๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะมาดูด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะมีคำว่าบัญชีนะคะไปดูนี่หน้าธุรกรรมเขาก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกก็คือโอนเงินเติมเงินจ่ายเงินสแกน QR code ของฉันรายการโปรดก็คือจะเป็นเหมือนรายการที่เราโอนบ่อยใช้บ่อยเราสามารถที่จะมาตั้งค่าเป็นรายการใช้บ่อยได้นะคะก็เป็น Rapid Pay นะคะ Western Union ก็เป็นการโอนเงินระหว่างประเทศนะคะเป็นบริการที่สะดวกสบายนะคะสามารถเข้าไปสมัครได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการโอนเงินต่างประเทศผ่านแบงก์กรุงเทพนะคะโดยใช้Western Union นะคะผูกกับ M Banking ของธนาคารกับกรุงเทพนะคะเตือนเพื่อจ่ายตัวนี้เราก็สามารถที่จะทำการตั้งค่านะคะเพื่อจ่ายบิลโดยที่เราไม่ต้องมาทำการโอนทุกเดือนทุกเดือนนะคะเราก็สามารถตั้งวันเวลานะคะในการจ่ายว่าเราจะจ่ายไปให้คนนี้คนนั้นนะคะก็สะดวกง่ายดายมากนะต่อมาอันสุดท้ายก็เป็นประวัตินะคะก็จะเป็นประวัติการทำธุรกรรมของเรานะคะว่าเราโอนเงินไปให้ใครบ้างอะไรยังไงนะคะมีเงินโอนเข้ามาหาเรายังไงเมื่อไหร่นะคะสามารถดูย้อนหลัง6เดือนนะคะและรายการจ่ายเงินย้อนหลังทั้งหมด18เดือนนะคะครับโอเคมาดูที่การลงทุนนะคะตัวลงทุนตัวนี้ก็สำหรับคนที่ชอบลงทุนนะคะก็สามารถไปศึกษาแล้วก็ถ้าลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีหน้านี้โชว์ประวัติของเราอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาอันสุดท้ายเพิ่มเติมก็จะเป็นการปรับแต่งค่าของแอป M Banking นะคะการเปลี่ยนรหัสหรือว่าการแจ้งเตือนอะไรต่างๆลองกดที่การแจ้งเตือนนะคะก็จะมีให้เลือกแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการชำระเงินนะคะแจ้งเตือนความปลอดภัยนะคะก็ลองไปศึกษากันดูนะคะไปเล่นแอปนี้กันดูนี่นะคะก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆการตั้งค่านะคะแล้วก็การติดต่อกับธนาคารนะคะหน้านี้